بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهอันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับวันนี้เนี่ยจะบอกคืนนี้ทุกทีเลยนะได้มีโอกาสพบปะพี่น้องนะครับที่พระประแดงนะครับแล้วก็แน่นอนพี่น้องเราพบปะตอนนี้ก็สดชื่นนะครับสดชื่นแต่พี่น้องนั่งฟังได้อย่างหนึ่งพี่น้องฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีได้พูดนะครับว่าใครก็ตามที่แสวงหาหนทางในการไปเรียนรู้เรื่องราวศาสนาซะฮัลลอฮุละฮูตาริกอนอิลัลญันนะฮ์เอากะมากอลสลัยสลัมอัลลอฮ์จะให้เขาง่ายดายในการไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องดูว่าแค่ไปลำบากและเราพยายามไปอัลลอฮ์ยังให้ผลบุญนะครับพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องที่รักวันนี้ร้อนไหมก็ร้อนด้วยนะเรียกว่าใส่แจ็คเก็ตใส่คักมาเนี่ยเหมือนบรรยายห้องแอร์เลยผมนะแต่วันนี้พี่น้องก็ร้อนเราก็ร้อนแต่ทั้งหมดวันนี้เราไม่ได้มาเพื่ออะไรอย่างเดียวพี่น้องหวังว่าขออัลลอฮ์เมตตาและให้ความปราณีแก่เรามากที่สุดดังนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับอินนามัลอะมาลุบินนียตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตและเจตนาของเราก็ขอดุอาว่าวันนี้เราฟังเรื่องราวอิสลามพี่น้องที่รักทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังเนียตสำคัญที่สุดคือการอามันคือการปฏิบัติสองคือการบอกกล่าวและตักเตือนชักชวนพี่น้องคนอื่นต่อไปฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่ผมได้รับอามานะพี่น้องที่รักมันเกี่ยวกับเรื่องของอัคลากเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทกับคนสองประเภทที่วันนี้เนี่ยเราได้รับอามานะให้พูดถึงนั่นคือหนึ่งผู้มีความรู้แล้วสองผู้ที่อาวุโสกว่าเราถามว่าวันนี้เมื่อแบ่งสองประเภทพี่น้องครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ต้องยอมรับว่าวันนี้เราดูเด็กสมัยนี้พี่น้องที่รักสมัยก่อนนะฮะมะกินโอเลี้ยงแก้วละ5บาทสมัยนี้กาแฟแก้วละ70เด็กคนหนึ่งพี่น้องที่รักกินได้วันละ5แก้วพี่น้องดูว่าเด็กคนหนึ่งกินกาแฟ70บาทวันละ5แก้วแสดงว่า300กว่าบาทวันหนึ่งต้องจ่ายในยะเรานะครับพี่น้องเคยถามเด็กคนหนึ่งบอกวันนี้เนี่ยกินกาแฟขนาดนี้ได้หาเงินขนาดนี้ได้บอกทำงานอะไรเชื่อไหมครับเด็กไม่ได้จบยังไม่ทันจบปริญญาตรีอะไรเลยรายได้ต่อวันหรือต่อเดือนก็ต่อมาชาอัลลอฮ์ก็ได้หนึ่งในนั้นเยอะกว่าเราจบด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไม่มีใครปฏิเสธเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้เด็กสมัยนี้เก่งมากแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่เรามองแล้วสังคมเราขาดมากๆจนวันนี้ผู้ใหญ่บางท่านปรารภและบอกว่าอาจารย์ฝากบอกด้วยวันนี้เด็กมุสลิมเด็กมุมินเด็กบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาเนี่ยทั้งหมดไม่เถียงเลยพี่น้องในเรื่องวิชาการความรู้นั่นอิลมูมีมากแต่อย่างหนึ่งที่ขาดหายไปในสังคมนั่นคืออัคลากที่งดงามเด็กเมื่อเก่งมากๆแล้วอีมานอ่อนเรื่อยๆความรู้ที่เขามีแต่มันจะควบด้วยกับการตะกบุตรสุดท้ายเมื่อตะกบุตรเขาจะรู้สึกเลยครับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องให้ความสำคัญใดๆแก่ผู้อาวุโสทั้งสิ้นจริงครับพี่น้องบางอย่างคนอาวุโสมีความรู้บางอย่างไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้มีแต่อิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดและกล่าวตักเตือนแก่อุมมะฮ์ว่าอินนามาบุอิซตุแท้จริงฉันถูกส่งมาเนี่ยหลักสำคัญที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาพี่น้องลิอุตัมมิมะมะคะมะคาริมัลอัคลากเพื่อให้อัคลากความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับ
มาสอนทั้งเรื่องอีมานมาสอนทั้งเรื่องการปฏิบัติอามันและสำคัญที่สุดมาสอนในเรื่องของอัคลากด้วยอัลลอฮ์ชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพี่น้องดูนบีอิบาดัตละหมาดจนเท้าบวมท่านนบีพี่น้องที่รักร้องไห้จนเทพบางคืนแทบไม่ได้นอนยำเกรงอัลลอฮ์ที่สุดไม่มีมนุษย์คนใดตักวาเท่ากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนและเป็นตัวอย่างแก่เราพี่น้องอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมเจ้ามุฮัมมัดแท้จริงเจ้าอยู่บนมารยาทอันยิ่งใหญ่มากทำไมพี่น้องที่รักนบีมีทั้งอิลมูแบบวะฮยูด้วยมีทั้งอามานอิบาดะห์แต่อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีให้แก่อุมมะฮ์เห็นเจ้าเป็นผู้ที่มีมารยาทอันยิ่งใหญ่มากพี่น้องปกติเวลาเราคุยกันคนนี้มีอัคลากที่ดีงามอัคลากที่ดีสวยงามแต่อัคลากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะซีมพี่น้องอย่าลืมอะซีมหนึ่งในสิฟัตพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอะซีมแสดงว่ามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าการบอกผู้คนแต่ท่านนบีได้ปฏิบัติด้วยและอัลลอฮ์ได้เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูท่านนบีมะซูมท่านนบีอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอภัยให้หมดมาตะกอดะมามินซัมบิวะมาตะอัคคอรจะก่อนหรือจะหลังอัลลอฮ์อภัยให้หมดทำไมซูเราะห์พี่น้องอะบัสวะตะวัลลาอัลลอฮ์เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแต่การไม่เรียกว่าการผิดพลาดแต่เป็นการที่อัลลอฮ์เมื่อท่านนบีทำอะไรอัลลอฮ์ต้องการจะสอนประชาชาติเด็กหนุ่มชายตาบอดคนนี้ซอฮาบะห์ตาบอดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีคุยธุระกับบรรดาผู้นำเผ่าต่างๆมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ช่วยสอนฉันด้วยอะไรที่อัลลอฮ์สอนท่านนบีนิดเดียวพี่น้องชักสีหน้านิดเดียวแค่นั้นเองอัลลอฮ์เตือนเลยยังไม่ทันจะลุกและยังไม่ทันถึงบ้านอับสาวะตะวัลละอันเจอเอาลอะมะมุฮัมมัดเจ้าทำสีหน้าบึ้งและผินหลังให้อัลลอฮ์เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอะไรพี่น้องให้อุมมะของท่านได้รู้ว่าเรื่องมารยาทยิ่งใหญ่มากเราจะไม่ยกย่องคนมีความรู้ถ้ารู้แล้วไม่มีมารยาทเราจะไม่ได้ยกย่องเลยพี่น้องอิสลามไม่ได้ต้องการคนอาเลมโดยไม่มีอัคลักอิสลามไม่ได้ต้องการเลยพี่น้องเพราะคนอาเลมมีความรู้แต่ไม่มีมารยาทไม่มีอะไรนอกจากเป็นสิฟัตอิบลิสเท่านั้นพี่น้องอย่าลืมว่าอิบลิสมีอิลมุรู้หมดอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้หมดว่านบีอาดัมสร้างแต่อัคลักมารยาทการให้เกียรติการตออัตไม่มีเลยอันเอคอยรุมมินยาอัลลอฮ์ฉันดีกว่าอาดัมจะไปสุญูดทำไมกับคนแบบนี้พี่น้องฉันดีกว่าเขาแน่นอนครับการให้เกียรติลดลงทันทีอัคลักลดลงทันทีผมจึงบอกว่าวันนี้สองกลุ่มที่เราจะพูดหนึ่งอันดับแรกผู้มีความรู้แน่นอนครับคำสั่งอิสลามอันดับแรกบอกคุณอาลิมันถ้าเป็นได้ท่านจงเป็นคนที่อิลมูมีความรู้ให้ได้เพราะอะไรพี่น้องอิลมูหรือความรู้จะยกความเป็นคนของเราขึ้นเชื่อไหมพี่น้องอดีตคนให้ความสำคัญกับคนมีอิลมูมากจริงๆนะครับมะแล้วคนมีอิลมูในอดีตพี่น้องจึงดูว่าเขามีชักซียะของคนมีอิลมูเขามีบุคลิกภาพของคนมีอิลมูทำไมอ่ะพี่น้องหลักสำคัญที่สุดท่านมีอิลมูและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอิลมูคืออามานการปฏิบัติของท่านท่านจึงจะไม่พบเลยในอดีตครับพี่น้องทำไมวันอดีตคนให้เกียรติคนมีความรู้เพราะ
คนมีความรู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนรวยขนาดไหนไม่ว่าจะคนมีอำนาจเขาถือว่าทั้งหมดคือบ่าวของอัลลอฮ์คนมีอิลมูจะไม่แบมือของมนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับนี่คือคนอาเลมที่อิสลามต้องการอิลมูไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหะดีษยิ่งปัจจุบันเติมค่าเน็ต300มีความรู้หมดที่ท่านต้องการเลยเสียตังค์300บารุน100กว่าบาทพอไหมให้ 4G เลยจะเอาอิลมูอะไรอ่ะกดปั๊บฟัตวาเลยเอาคำฟัตวาเข้ามาบอกท่านไม่ได้เรื่องยากเลยอาหรับแปลได้อ่านออกเข้าใจบอกพี่น้องเขาถึงบอกอาจารย์ไอ้นี่หุกกรมยังไงบอกหุกกรมอุลามาบอกอย่างนี้โอ้อาจารย์อาเลมไม่ใช่อาเลมเราไม่ได้ฟัตวาเองเอาคำฟัตวานักวิชาการมาบอกให้ท่านฟังแค่นั้นเองอิลมูจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยณปัจจุบันแต่ว่าคนมีอิลมูแบบไหนที่โลกยอมรับที่อิสลามต้องการพี่น้องดูในสมัยซะลาฟุสซาเลห์พี่น้องที่รักอาเลมท่านหนึ่งอยู่ในมัสยิดนั่งอยู่ในมัสยิดฮารอมคอลิฟ่าเข้ามาแต่ไม่ใช่คอลิฟ่ารอชิดีนนะครับไม่ใช่ยุคซอฮาบะห์แล้วหลังจากซอฮาบะห์เข้ามาพี่น้องคนออกจากมัสยิดหมดเลยเพราะอย่าลืมเวลาผู้นำมาเขาไม่ได้มาอย่างเดียวมีทหารเจ้าหน้าที่เขามาเคลียร์พื้นที่ออกหมดเลยพี่น้องเหลืออุลามะอาเลมนักวิชาการอยู่ท่านหนึ่งไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นที่ฮารอมหน้ากะบะห์จนคอลิฟ่ามาถึงที่พี่น้องที่รักเมื่อเห็นอาเลมเขาถามก่อนว่าใครอ๋อพอรู้ว่าคนนั้นไม่กล้าพูดอะไรต่อไปหาเองเมื่อไปพี่น้องบอกข้างๆกับคนอาเลมท่านมีอะไรให้ฉันช่วยไหมท่านอยากได้อะไรบ้างพี่น้องที่รักอาเลมนี่ตอบคำหนึ่งคนอุลามาท่านนี้นักวิชาการท่านนี้ตอบว่าฉันอายอัลลอฮ์ในขณะอยู่บ้านอัลลอฮ์และจะขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนั้นออกไปข้างนอกพาคนอาเลมนี่ออกข้างนอกพี่น้องที่รักอ้าวท่านอยากได้อะไรให้ฉันช่วยอาเลมท่านนี่ถามว่าแล้วจะให้ฉันขอเรื่องดุนยาหรืออาคิเราะห์คอลิฟ่าบอกต้องขอเรื่องดุนยาสิอาคิเราะห์ช่วยไม่ได้เรื่องอาคิเราะห์บารซักนรกสวรรค์ฉันช่วยไม่ได้เรื่องดุนยาช่วยได้พี่น้องนักวิชาการตอบยังไงอาเลมคนมีความรู้ตอบยังไงถ้าเป็นผมไม่เหลืออยากได้อะไรอ่ะคอลิฟ่าเอ่ยขนาดนี้แล้วพี่น้องสิ่งที่อยู่ในใจออกได้เลยเขาให้แน่นอนแต่คนมีความรู้แบบที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ใช่แบบนี้ท่านบอกว่าจะให้ขอเรื่องดุนยากับท่านขนาดเจ้าของดุนยาเนี่ยฉันยังไม่เคยขอพระองค์เรื่องดุนยาเลยท่านไม่ใช่เจ้าของแล้วท่านจะให้ฉันได้ยังไงพี่น้องตกหน้าคอลิฟ่าถามพี่น้องว่าทำไมอิลมูในอดีตจึงศักดิ์สิทธิ์ทำไมอาเลมนักวิชาการในอดีตจึงถูกเคารพไม่ใช่แค่อิลมูเพราะการปฏิบัติและวางตัวของเขานี่คือคนอิลมูจริงๆดังนั้นวันนี้พี่น้องมีลูกมีหลานบอกคุณอาเลมันให้มันเป็นอาเลมให้ได้ให้มันเป็นคนมีความรู้ให้ได้เอามุตะอัลลิมันถ้าจะเป็นอาเลมเป็นนักวิชาการไม่ได้ขอให้มันเป็นคนเรียนเสียงดังไปไหมครับเจ้าของบ้านหมู่บ้านไม่ก็ดีจะได้ฟังนะผมไปบรรยายบางกลวยมัสยิดที่เขามีปัญหาแต่ผมก็เล่งบอกเสียงผมมันไม่ใช่3ขีดนะก็ดีจะได้อัสบาบฮิดายะห์กันอินชาอัลลอฮ์นะบอกว่าถ้าอาเลมไม่ได้มุตอัลลิมันดังนั้นจงเป็นคนเรียนแสดงว่าถ้าวันนี้เราไม่ใช่ครูอย่างน้อยเป็นนักเรียนก็อัลฮัมดุลิลละห์รุ่นมะคิดจะบรรยายอีกไหมไม่ไหวแล้วนะมานะรุ่นแชร์ขึ้นจะมาบรรยายน่าจะมันจะไม่ไหวกับสุขภาพแต่อย่างน้อย
พี่น้องต้องเนียดเลยว่าฉันไม่ใช่อาจารย์ฉันไม่ใช่คนบรรยายแต่อย่างน้อยฉันคือคนหนึ่งในคนที่เรียนรู้แล้วคนที่เรียนรู้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ยกย่องอาลิมันเอามุตอัลลิมันถ้าขี้เกียจเรียนถ้าไม่เป็นนักเรียนเอามุสตะมีอันอย่างน้อยต้องฟังแสดงว่า3ประเภทอัลเลมไม่ได้ก็เรียนถ้าเรียนไม่ได้อย่างน้อยไอ้มึงฟังเขาปล่อยเสียงตามสายเราไม่ได้มานั่งเรียนที่มัสยิดไม่เป็นไรอย่างน้อยฟังให้ผ่านหูบ้างละฮะตะคุนรอบิอันจะเป็นประเภทที่4นั่นคืออะไรไม่เอาอะไรเลยเรียนก็ไม่ฟังก็ไม่อาเลมก็ไม่แล้วยังไงกูจะอยู่แบบนี้จนตายไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องอย่าลืมชาวนรกเวลาเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคุณนานัสมะอูเอานะกิลูถ้าวันนั้นฉันฟังแล้วคิดมาคุณนาฟีอัสฮาบิสซะอีดฉันไม่เป็นชาวเราไม่เป็นชาวนรกแน่นอนดังนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับที่อิสลามให้ไว้3ระดับอัลลอฮ์รู้เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเป็นอาเลมหมดทั้งโลกแต่อย่างน้อยเป็นคนเรียนได้และจะเป็นนักเรียนทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยเป็นบุคคลที่รับฟังเรื่องราวศาสนาบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ใครมีผัวมีเมียนะมะปะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านสามีไม่รวยสามีไม่หล่อสามีไม่มีสมบัติแต่อย่างน้อยพูดศาสนาให้เมียฟังได้อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีหรืออย่างน้อยเวลาอยู่บ้านพูดไม่เป็นพาเมียฟังบรรยายอาทิตย์ละหนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีกว่ามันให้เงินและไม่ให้ศาสนาอะไรเลยเงินใครก็ให้ได้พี่น้องถ้าแค่ให้นฟักกะฮ์เป็นทรัพย์ที่ทำให้เราอิ่มท้องมาขอโทษนะครับหมาแมวก็ให้เมียมันได้สัตว์ก็ให้ลูกมันได้แต่อิสลามบอกไม่ใช่อย่างน้อยต้องให้เมียเราเป็นผู้ฟังจึงตรงนี้แหละครับพี่น้องสามสเต็ปเราพยายามแล้ววันนี้เมื่อเราเป็นพี่น้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ยกย่องคนมีความรู้แต่ผมต้องวงเล็บไม่ใช่โอกาสในการฉวยที่คนมีความรู้จะถือว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอัลลอฮ์ให้เกียรติแต่ไม่ใช่เราเอาโอกาสตรงนี้มาเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่บอกว่าวันนี้กูเป็นอาจารย์คนต้องให้เกียรติและยกย่องไม่ใช่เพราะอะไรครับนบีขอดุอาอะไรยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามองตัวข้าพเจ้าเองด้วยต่ำต้อยด้วยแต่ยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์นบีไม่เคยมองตัวเองว่ายิ่งใหญ่เลยพี่น้องท่านนบีมองตัวเองต่ำตลอดดังนั้นคนมีความรู้อัลลอฮ์ให้เกียรติท่านแต่ไม่ใช่ท่านจะฉวยโอกาสนี้ในการยกเกียรติตัวเองเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกอิลมูเนี่ยพี่น้องความรู้มีได้แต่อัลลอฮ์ยกย่องอิลมูนักวิชาการที่ว่าอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮินอุลามะบ่าวที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดคือบ่าวที่มีความรู้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับอิลมูคือสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้ท่านพี่น้องดูนะครับถ้าต้องการดุนยาถ้าจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาฟะอะลัยกะบิลอิลมจำเป็นต้องมีความรู้พี่น้องดูง่ายๆโดยเฉพาะอิลมูกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานพี่น้องอยู่แถวทุ่งครุอยู่อนาติกถนนตกบางกอกน้อยขอโทษแรกๆผู้เอาอิสลามมาเผยแพร่ไม่ใช่คนไทยนะพี่น้องดูในประวัติได้เลยพี่น้องบางที่อินโดนีเซียบางที่คนต่างประเทศถามว่าพูดไทยยังไม่ได้เลยแต่สิ่งใดที่คนยอมรับจะมาสอนอินโดภาษาอินโดก็คงยากแต่ทำไมพี่น้องอัลลอฮ์ให้บารักัตด้วยกับอะไรจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์อ่านเหมือนกันอิลมูในการสอนกุรอานเหมือนกันทั่วโลกสุดท้ายอัลลอฮ์ยกย่องริสกีที่อัลลอฮ์ให้ผ่านอิลมูที่บารักัตด้วยกับอัสบาบอันกุรอานพี่น้องท่านมีอิลมูตรงนี้อยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็มาให้อด
พี่น้องดูสิครับถ้าคนต่างเขาเรียกต่างพื้นที่มาอยู่หมู่บ้านเราอะสิ่งแรกที่เราถามมาเลยบางสอนก็อ่านได้ไหมอย่างน้อยเราให้ลูกเราเรียนนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เปิดครับและอัลลอฮ์ยกย่องพี่น้องดูว่าวันนี้ทำไมความรู้อัลลอฮ์ยกย่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อครั้งถูกสร้างอัลลอฮ์บอกว่าวะอัลลัมอาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮาอัลลอฮ์สอนชื่อทั้งหมดแก่นบีอาดัมเนี่ยแหละครับสรรพนามทั้งหมดวัวควายนกอะไรแบบนี้คำนามอัลลอฮ์สอนหมดเลยไอ้นี่ชื่ออะไรอะไรบ้างสังเกตนะพี่น้องวันนี้แม่สอนลูกสิ่งแรกเวลาเราจะสอนให้ลูกรู้จักกับอะไรทั้งสิ้นสอนนามก่อนกิริยานกลูกนี่พ่อนี่แม่นี่เสานี่โต๊ะเราไม่สอนอยู่ๆบอกวิ่งลูกเราจะไม่เริ่มกับกิริยาอัลลอฮ์สอนนามก่อนกิริยาอัลลอฮ์สอนรู้จักชื่อก่อนรู้จักกิริยาใดๆทั้งสิ้นและเมื่ออัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์สุญูดนบีอาดัมพี่น้องที่รักเรื่องอิบาดัตไม่ต้องถามมาลาอิกะฮ์ยิ่งใหญ่มากลายะซูนัลลอฮ์มาอัมรฮุมไม่ฝืนอัลลอฮ์เลยในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มาลาอิกะฮ์ไม่ทรยศอัลลอฮ์แม้แต่วินาทีเดียวแต่ด้วยอะไรอัลลอฮ์ยกย่องนบีอาดัมเหนือกว่ามาลาอิกะฮ์นั่นคืออิลมูของท่านซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาเราไม่มีความรู้ยาลอดนอกจากสิ่งที่พระองค์สอนเราเท่านั้นอุลามะจึงบอกว่าอัลลอฮ์ยกนบีอาดัมถึงขนาดมาลาอิกะฮ์สุญูดท่านเพราะอิลมูที่อาดัมมีความรู้จึงถูกยกย่องฮัลยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนคนที่มีความรู้จะเท่ากับคนไม่มีความรู้ได้ยังไงนั่นอัลลอฮ์ถามแบบไม่ต้องการคำตอบพี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้เราในฐานะนะครับที่อัลลอฮ์ให้ในสังคมเราในหมู่บ้านเรามีคนมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ทำให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์มุกเกมไหนหมู่บ้านใดไม่มีการสั่งสอนในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าฮิจเราะห์ได้ฮิจเราะห์เลยทำไมอะครับนี่คือความมีค่าที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องดูคนในอดีตอาเลมท่านหนึ่งไปหมู่บ้านเมืองหนึ่งไปบยานดาวะห์แบบนี้แหละครับพี่น้องสุดท้ายสอนเสร็จก็ต้องฮิจเราะห์เดินทางต่อไปสมัยก่อนเขาไม่ค่อยพำนักนานเท่าไหร่พี่น้องอยู่ตรงนี้เดือนสองเดือนเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นต่อพี่น้องที่รักเจ้าเมืองคุยปรึกษาสามีปัญญาทำยังไงเราจะเอาอาเลมคนนี้อยู่กับเรานานๆและตลอดไปให้ตังค์เท่าไหร่ก็ไม่อยู่เสนอบ้านให้อะไรก็ไม่อยู่ท่านต้องการที่จะเดินทางไปเรื่อยพี่น้องดูนะครับสามีปัญญามุชาวรัตปรึกษากันทำยังไงดีอยากจะให้เขาอยู่ที่บ้านเมืองเราและได้สอนเยาวชนสอนลูกหลานอย่างนี้ตลอดไปผู้ชายคิดไม่ได้ผู้หญิงคิดได้พี่น้องดูบางเรื่องผู้ชายไม่ใช่อัลเลมทุกเรื่องเมียบอกว่าท่านไม่มีอะไรจะหยุดบุรุษได้นอกจากสตรีเท่านั้นไม่เข้าใจเมียไม่ใช่จะไปล็อกคอนะครับลูกสาวเราไม่มีใครที่เห็นลูกสาวเราหรือรู้ข่าวลูกสาวเรานอกจากทั้งหมดต้องการจะนิก้ากับลูกเราหมดเลยสามีไม่เก็ตภรรยาพูดอ๋อเข้าใจสุดท้ายนิก้ากับลูกพี่น้องอยู่จนเสียชีวิตเลยฮิกมัตหนึ่งคืออะไรครับนั่นคือว่าคนรวยคนมีฐานะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นในของคนคนนี้ไม่ใช่ฐานะอะไรของเขาเลยแต่อย่างน้อยความรู้ที่เขามีหวังว่าจะสอนคนในชุมชนของเขาตลอดไปได้นี่คือสิ่งที่เขาให้ผมถึงบอกกับผมและพี่น้องว่าวันนี้นะครับพี่น้องให้เกียรติผู้รู้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแต่ให้แบบไม่เลยเถิดไม่ใช่ให้เกียรติเหมือนกับนัสรณีให้เกียรตินบีอีสาจนกลายเป็นว่าอีซาบนุมารยัม
ลายเป็นบ่าวเป็นลูกของอัลลอฮ์ไปเลยให้เกียรติได้ในลิมิตที่ควรให้แต่ไม่ได้ให้เกียรติจนเลยเถิดให้เกียรติในความรู้ที่เขามีแต่ถ้าอาเลมมีความรู้แล้วไม่ทำนั่นคือเกิดโทษมากกว่าคนปกติทั่วไปครับพี่น้องอย่าลืมคนที่เข้านรกชุดแรกนั่นคือคนอาเลมคนมีความรู้เพราะมีอามันแต่ไม่ทำรู้แต่ไม่ปฏิบัติห้ามเขาทำชั่วแต่ตัวเองทำสุดท้ายเข้านรกคนแรกเพื่ออะไรครับทั้งหมดที่ท่านทำงานในดุนยาทั้งหมดที่ท่านสอนคนอัลลอฮ์บอกในวันกิยามะฮ์ว่ากะซับตะท่านโกหกท่านไม่ได้ทำเพื่ออิคลาสอะไรเลยแต่ท่านทำทั้งหมดต้องการให้คนเรียกท่านว่าอาจารย์ต้องการให้คนเรียกว่าอาเลมต้องการให้เรียกเป็นนักวิชาการอัลลอฮ์ให้เราตายจากดุนยาคนเรียกเราว่าอาจารย์เรียกเราว่าอาเลมวันกิยามะฮ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเปิดประจานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันที่นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราจะเห็นคนที่สอนเราเข้านรกทำไมล่ะพี่น้องเขาจำกันได้วันนั้นท่านเป็นคนสอนคนนี่ท่านเป็นคนตักเตือนคนบอกสิ่งที่ฉันสอนฉันไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันห้ามฉันทำทั้งหมดเลยพี่น้องนี่คือจุดครับดังนั้นวันนี้เราพี่น้องที่รักให้เกียรติตามลิมิตที่ควรให้อย่าให้จนเลยเถิดเพราะอิสลามอัลวาสตียะสายกลางพี่น้องไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปจึงบอกพี่น้องว่าอิหม่ามคือผู้มีความรู้ในชุมชนแต่แบบชัดๆนะผู้นำในชุมชนท่านอิหม่ามมาบ้านเราสสมาบ้านเรามารยาทอัคลากพี่น้องที่รักให้เกียรติคนมีความรู้ก่อนคนมีอำนาจวันนี้เราไม่บางทีอาจารย์หรืออิหม่ามโต๊ะเขาเตะอะไรก็แล้วแต่มานู่นนั่งที่ไหนได้ก็นั่งไปเลยวันนี้คนมีอำนาจมาพี่น้องแทบจะปูเสือถ้ากูนอนให้มึงทับกูได้กูนอนเลยเพราะอะไรครับเพราะเราอ่อนแอกับดุนยาผมพูดไม่ได้หมายถึงผมนะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วมารุนชุมชนท่านครูสอนกุรอานสอนฟัรดูอัยน์สอนลูกสอนหลานเราคนเหล่านี้พี่น้องที่รักถามว่าเอามาหน้าใครครับใครต้องช่วยกันดูแลถามว่าวันนี้สิ่งที่เขาสอนพี่น้องที่รักลูกเราอ่านกุรอานได้เนี่ยพี่น้องลองตีราคาสิครับว่าต้องคิดเป็นเงินกี่ล้านวันนี้เรามองไม่เห็นหรอกพี่น้องวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เมตตาเรายาอัลลอฮ์ลูกขอดุอารับบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยอ่านดุอาอาหรับได้ใครสอนมันไม่ใช่คนมีอำนาจแต่คนมีอิลมูสอนลูกเราถ้าสังคมมุสลิมยังกลับมาให้เกียรติคนมีความรู้คนศาสนาอามันอีมานไม่ได้พี่น้องอย่าหวังบารอกัตในชุมชนไม่ว่าใครก็ตามสายจะตรงท่านหรือไม่ถ้าเขาสอนกุรอานว่าไงเกียรติไม่ว่าจะเป็นพวกท่านหรือไม่ก็ตามนี่คือเขาสอนกะลามอัลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติได้พี่น้องให้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเวลาจะยกเรียกว่าให้เกียรตินะท่านนบีก็เลือกนอกจากความอาวุโสคืออิลมูด้วยไม่แปลกเลยพี่น้องทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเด็กอายุ30มุอาซบินจะบันบอกมุอาซไปยะมัน30ปีพี่น้องนบีเดินมาส่งด้วยตัวเองเลยนบีเดินมาส่งอัสบับอัลลอฮ์นบีให้เกียรติและยอมรับในอิลมูของมุอาซบินจะบันนี่คืออิลมูนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องครับอิสลามยกย่องอัลลอฮ์ยกย่องนบียกย่องพี่น้องดูง่ายๆเวลาแต่งงานนะครับหลักการหนึ่งอุลามะบางท่านถือเป็นวาญิบด้วยซ้ำเขาเรียกว่ากิฟะเวลาเลือกศาสนาแต่งงานใช่ไหมครับมาเวลามีลูกคนมาขอลูกเราถ้ามีเลือกอีมานก่อนศาสนามีพี่น้องแต่งได้แต่หลักอิสลามมีอีกหนึ่งเรื่องเขาเรียกกิฟะอะไรคือกิฟะการคู่ควร
เหมาะสมอะไรก็เรียกเหมาะสมต้องเข้ากันด้วยดีกรีต้องเท่ากันครับคนเรียนต้องแต่งกับคนเรียนไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องความเหมาะสมพอเพียงพูดง่ายๆคนมีฐานะควรจะได้คนฐานะไล่ๆกันบางคนบอกจริงไหมอาจารย์อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขพี่น้องอย่าลืมอัลลอฮ์สอนเอาแล้วซอฮาบะห์ท่านนบีที่นบีรักมากซัดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซัดเคยเป็นทาสนบีรักมากปล่อยเป็นไทยแล้วไม่ได้ปล่อยธรรมดาพี่น้องนบีรับเป็นลูกบุญธรรมเลยจากซัดบินฮาริซะห์เปลี่ยนเลยเป็นซัดบินมุฮัมมัดพี่น้องนบีไม่เคยใช้ชื่อนี้กับใครเลยจนอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานว่าห้ามยากจังสุดท้ายกลับไปเป็นเซบินฮาริซาเหมือนเดิมแต่เป็นลูกบุญธรรมท่านนบีนบีรักมากจนรักขนาดที่ว่านบีให้เซแต่งงานกับท่านหญิงไซนับไซนับคือใครพี่น้องสักตีชาวกุเรชพี่น้องใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเครือญาติใกล้ชิดเลยแต่นบีให้แต่งกับเซพี่น้องแต่งครับท่านนบีให้แต่งแต่งสุดท้ายอยู่ไม่ได้เซต้องหย่าซอฮาบะห์ซอฮาบียะห์ทำไมอ่ะพี่น้องเขาไม่ดีหรอครับไซนับสุดยอดของมุมินะท่านหญิงไซนับเซสุดยอดของซอฮาบะห์แต่อยู่ด้วยกันไม่ได้พี่น้องอย่าลืมไซนับเป็นใครตำแหน่งคนระดับผู้นำแล้วครับแต่สามีคืออดีตทาสอีมานได้กันแต่ความกิฟาอาไม่เท่ากันสุดท้ายเซต้องเลิกท่านนบีจึงแต่งงานกับท่านหญิงไซนับต่ออันนี้เป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะสอนด้วยนะครับมันจึงบอกว่าหลักการอิสลามดูขนาดกิฟาอาต้องพอเพียงกันด้วยต้องไปกันได้คุยรู้เรื่องไม่ใช่คนไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่อยากได้คนเรียนเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเวลามีปัญหาจบฐานะต้องงัดกันได้พี่น้องไม่ใช่เราจนหวังเมียรวยมันคมตายเลยมันคมตายเลยบ้างเรามามือเป็น10นิ้ว10เท้า2มือ2ตีนพี่น้องมาหวังกอบโกยข้างหน้าเมียรวยลูกคนเดียวเอาว่ากูเขาจะเอาแต่งเลยถ้ามีอีหม่านแบบท่านหญิงคอดีญะห์ก็ไม่ว่ากันพี่น้องแต่คนยุคนี้ไม่ใช่มันพูดนิดเดียวเราแทบจะมุดดินหนีเลยพี่น้องเวลาทะเลาะกันอย่าลืมนะครับผู้หญิงงัดได้ทุกเรื่องจริงไหมมาเวลารักมันซื้อให้ได้หมดรถเหล็กเรือนเป็นล้านถ้ามีตังค์ก็ให้แต่เวลาโกรธเนี่ยมึงน่ะมากับอะไรบ้างจบเลยเรามาไม่มีอะไรจริงๆเขามีทั้งวีโก้ทั้งดีแม็กทั้งบ้านทั้งที่ดินแล้วก็มึงมากับอะไรเป้ใบเดียวไปบ้างวัสสลามไปเลยทำไมครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นบอกเมื่อเท่ากันพี่น้องฐานะต้องเท่าแม้กระทั่งเขาเรียกว่าหน้าตาก็ต้องสูสีนะครับรับได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องแต่อย่างน้อยต้องบาลานซ์กันในสิ่งที่ยอมกันได้นะไม่ใช่บอกเอาว่ากูขอให้มันปิดฮิญาบพอแล้วอย่ามะอย่าผู้ชายบางคนไม่เป็นอาจารย์ผมขอให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยโต๊ะ80ก็แต่งตัวเรียบร้อยเอาไม่บังบางคนไม่เป็นไรฉันไม่เรื่องมากขอให้เขาปิดเอาร้อนี่ไงโต๊ะ75เนี่ยปิดเอาร้อยอย่างดีเลยไม่มาแล้ว3 70กว่าปีเอาไม่บังไม่บังบอกให้ชัดดิบอกต้องไปกันได้สุดท้ายอุลามาถือว่าตระกูลก็ต้องไล่กันด้วยนะครับงัดกันได้หน่อยไปน้องแต่ท้ายสุดตัวเดียวที่อิสลามยกให้สามารถเทียบบาลานซ์ได้ทั้ง4อย่างเลยตระกูลฐานะหน้าตาทั้งหมดถ้ามีสิ่งนี้ถือว่าบาลานซ์หมดเลยนั่นคืออิลมูถ้าเราจนแต่มีอิลมูมีสิทธิ์เลือกแต่งงานกับคนฐานะดีกว่าเราได้เพราะอะไรครับเราอิสลามถือว่าท่านเหนือกว่าเขาเพราะอิลมูท่านมีดีกว่าเขาเพราะท่านมีอิลมูนี่คืออัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่างัดได้ทุกเกมครับเพราะอะไรฮะนี่คืออิสลามให้เกียรติกับอิลมูที่ท่านมี
และสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าต้องมีอามัลศอลิฮ์อามัลศอลิฮ์ด้วยดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักนักวิชาการคนมีอาเลมเราให้เกียรติแต่ไม่เลยเถิดถ้าเลยเถิดมันจะเป็นแปลกๆเหมือนที่เราเจอในสังคมอ่ะพี่น้องนะชนเลยเถิดกลายเป็นผู้วิเศษไปเลยก็มีกลายเป็นอะไรไปเลยก็มีบอกให้เกียรติแต่ไม่เลยเถิดโดยเชื่อว่าคนรู้ก็ผิดได้คนรู้ก็พลาดได้อุมัรอาเลมกว่าเราไม่รู้กี่ขุมท่านอุมัรประกาศกำหนดมาฮัจญ์ผู้หญิงเลยพี่น้องประกาศต่อหน้าสาธารณชนมิมบัตเลยบอกกำหนดแค่นี้คนบอกอุมัรท่านกำหนดได้ยังไงในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอุมัรบอกผู้หญิงคนนี้พูดถูกแล้วฉันน่ะพูดผิดแสดงว่าให้เกียรติอุมัรจริงแต่เมื่อผิดก็ต้องเตือนนี่คืออิลมูพี่น้องเราให้เกียรติแต่อยู่ในขอบและสำคัญที่สุดคนมีอิลมูต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างนักเรียนต้องเป็นตัวอย่างมีศาสนาต้องเป็นตัวอย่างมัสยิดอย่าทิ้งไม่ใช่วันนี้บ้านอยู่ใกล้มัสยิดคนมีอิลมูไม่ไปแต่ที่ไปวันนี้คนจะเฮและเราก็ไปบอกมันจะเฮมันจะเฮมันไปสู่เราของเราอาเลมเราอยู่ที่บ้านเดินไปเหงื่อไม่ทันแตกถึงมัสยิดเราไม่ไปนี่คือการขาดทุนอันใหญ่หลวงพี่น้องที่รักนี่คือการขาดทุนอันใหญ่หลวงมากผมจึงบอกว่าในวันนี้ครับอินชาอัลลอฮ์อินมูเราให้เกียรติคนมีอินมูเราให้และในขณะเดียวกันคนมีอินมูต้องอยู่ให้ต่ำที่สุดนี่คือสิ่งที่ดีงามท่านนบีบอกเอาไว้ว่ามาตะวะดออะฮะดุกุมไม่มีคนใดในหมู่พวกท่านที่ยอมทำตนเพื่ออัลลอฮ์อิลลารฟะอะฮุลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นแสดงว่าคนอาเลมเราเรียนศาสนาต้องยิ่งเรียนยิ่งต้องเหมือนรวงข้าวยิ่งท้องแตกเท่าไหร่ยิ่งออกเม็ดข้าวเท่าไหร่ต้นข้าวจะต่ำขึ้นเท่านั้นอย่าเป็นเหมือนมะม่วงอย่าเป็นเหมือนต้นไม้แข็งๆไปน้องมันชูคอเด่นเวลาพายุมาพัดหักเลยในระนาดเลยพี่น้องดูต้นข้าวเวลามันท้องแล้วเวลามันออกรวงข้าวยิ่งเยอะยิ่งยุ่ยเหมือนกันครับความรู้ยิ่งมีต้องยิ่งถ่อมตัวความรู้ยิ่งมากยิ่งเรียนเยอะต้องยิ่งถ่อมตัวเพราะอิลมูที่มากับการตักกะบุรนั่นคืออิลมูที่ไม่บารักะอิลมูเมื่อมากับความถ่อมตนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงดูครับรอซูลเล่นกับเด็กหยอกกับเด็กเดินดินไปนอนนั่งบนพื้นท่านนบีทำแบบนั้นเพื่ออะไรครับสอนแก่เราเลยว่านั่นขณะรอซูลนบียังอยู่มันทาสเลยแล้ววันนี้เราเป็นใครอิสลามต้องการนักอุลามะอาเลมที่ถ่อมตนเมื่อใดถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกท่านเองผมถึงเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านว่าอย่ายืนขย่งมันเมื่อยให้คนยกอัลลอฮ์ยกท่านไม่ต้องเมื่อยตลอดกาลเขาจะยืนขย่งไหมครับพยายามจะทำตัวเองให้ยิ่งใหญ่อย่าทำพี่น้องเรายืนได้ไม่นานหรอกครับแต่วันนี้ท่านยอมให้อัลลอฮ์ยกท่านด้วยการตะวะดะและถ่อมตนอินชาอัลลอฮ์อัลมุอิซุอัลลอฮ์ยกเกียรติใครไม่มีใครกดต่ำตลอดกาลแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ใครต่ำยกทั้งโลกก็ไม่ขึ้นครับพี่น้องที่รักฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือบุคคลประเภทแรกสองผู้อาวุโสซอฮาบะห์มีมารยาทหนึ่งพี่น้องดูนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับซอฮาบะห์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นบีถามขึ้นมาว่ามุสลิมเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้ประเภทหนึ่งซึ่งมันมีประโยชน์หมดเลยทั้งต้นของมันเนี่ยใครตอบได้บ้างไม่มีใครตอบเลยซอฮาบะห์อาวุโสนั่งอยู่เต็มพี่น้องไม่มีใครตอบได้เลยเลิกมัจลิสกลับมาบ้านอิบนุอุมัรบอกกับพ่อหลังจากที่นบีเฉลยว่าคือต้นอินพัลลัมอิบนุอุมัรกลับมาบอกท่านอุมัรบินคอตตอมบอกฉันรู้ว่าเป็นต้นอินพัลลัม
แต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่กล้าพูดตรงนั้นเพราะมีผู้อาวุโสเยอะอยู่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูถ้าเป็นเราคนถามหน้าเวทีพี่น้องเรารู้แน่นอนปะบางรู้แน่นอนไอเด็กนี่รู้แน่นอนว่าคำตอบคืออะไรแต่ด้วยการให้เกียรติไม่มีอาวุโสคนไหนตอบได้ฉันก็ไม่ตอบนี่คือมารยาทของอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและซอฮาบะห์อีกหลายท่านบอกสิ่งที่ไม่ให้ฉันตอบแต่มันไม่ใช่คำถามแบบขอขาดบาดตายนะครับพี่น้องถ้าแบบนั้นมันก็ต้องชัดแต่อันไหนที่เป็นไม่ใช่ขอขาดบาดตายและมันไม่ได้จำเป็นต้องตอบเดียวนั้นเลยซอฮาบะห์จะบอกว่าสิ่งที่ปิดปากไม่ให้ฉันตอบเพราะซอฮาบะห์ท่านอื่นมีอายุอาวุโสเยอะกว่าฉันมากนี่คือความสวยงามพี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นแล้วเป็นยังไงอะวันนี้เราเล่น Facebook อะเด็กวัยรุ่นตอนนี้เล่น Facebook พี่น้องดูไหมอะบางครั้งวันนี้เด็กนั่งเถียงกับผู้ใหญ่ในเฟซเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรพี่น้องวันนี้โซเชียลแต่อัคลักอิสลามถือว่าเลวร้ายมากขนาดตอบเรื่องที่ดีนำหน้าผู้อาวุโสนบียังไม่ชอบอิสลามยังไม่ต้องการเลยซอฮาบะห์ยังไม่ทำเลยแล้ววันนี้พี่น้องรู้สึกยังไงอะลูกเราวันนี้สามารถโต้ได้กับครูกับอาจารย์กับอาวุโสไม่ใช่ชมว่าลูกเราเก่งถึงมันบอกในสิ่งที่ถูกต้องแต่จังหวะกาลเทศะพ่อต้องสอนไม่มีใครชมหรอกครับพี่น้องคนเถียงผู้ใหญ่แล้วชนะแต่อัคลากมารยาทตรงนี้พี่น้องที่นบีเน้นหนักครั้งหนึ่งนบีมีแขกมาจากต่างเมืองพี่น้องที่รักหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามเด็กคนหนึ่งตอบนบีบอกมีคนอาวุโสกว่านี้ไหมยาอัลลอฮ์ทั้งที่เด็กนี้มีความรู้นบีบอกหาคนอาวุโสกว่านี้ในการพูดในความหมายนั่นคืออะไรอย่าให้เด็กนำหน้าอิสลามคนจะยิ่งใหญ่ได้หนึ่งเอฮติรอมให้เกียรติผู้อาวุโสสองเมตตาต่อเด็กน้อยเด็กต้องไม่มามองข้ามหัวผู้ใหญ่พี่น้องทัศนะความรู้บางครั้งเด็กรู้มากกว่าผู้ใหญ่ไม่แปลกเลยสมัยก่อนเราเรียนอีกแบบก็จะได้อ่านหนังสือสักเล่มลำบากครับสมัยนี้เด็กมาเล่นอินเทอร์เน็ตไปเร็วมากพี่น้องที่รักอิหม่ามชาฟอีรู้บางอย่างที่อิหม่ามมาลิกสมัยนั้นไม่รู้อิหม่ามอาห์มัดรู้บางอย่างในสมัยอิหม่ามชาฟอีไม่รู้แต่ทั้งหมดให้เกียรติกันหมดเลยอิหม่ามชาฟอีมาหลังอิหม่ามอบูฮานีฟะทั้งกี่ร้อยปีพี่น้องทั้งกี่สิบปีแต่ว่ายกย่องอิหม่ามอบูฮานีฟะถือว่าเป็นอิหม่ามของบรรดาอิมามเลยนี่คือสิ่งที่ขาดจากบ้านเราพี่น้องครับเราตะกบฏในความรู้ที่เรามีสุดท้ายเราไม่มองหัวผู้ใหญ่เลยและไม่เจริญหรอกครับพี่น้องเด็กเก่งแต่ไม่มีมารยาทตัวอย่างในสังคมก็มีให้เห็นได้เยอะทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์เรื่องดุนยาพี่น้องดูง่ายๆเป็นไงฮะเด็กมาแรงผู้ใหญ่ล้มละเนระนาดไปได้ไม่ไกลความเก่งแต่ไม่รู้จักให้เกียรติมึงไปไม่รอดเอานี่สังคมดุนยานะพี่น้องลองดูสิครับโดนใจทุกช็อตแต่ขาดอย่างเดียวคือมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่พังพี่น้องยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไปไม่ได้ไปดูในสังคมสัตว์นะพี่น้องดูนะครับวันนี้เราเอ่ยถึงนักวิชาการรุ่นเก่าเรายกย่องเรื่องอะไรพี่น้องยกย่องเรื่องอะไรอ่ะสิ่งหนึ่งที่เรายกย่องมาชาอัลลอฮ์อาดาบอัคลากในการขัดแย้งแล้วสังคมวันนี้พี่น้องดูนะอีก50ปีข้างหน้าจะไม่มีใครยกย่องพวกเราเลยมันจะจำภาพเดียวว่าในยุค2567นักวิชาการมุสลิมห้ำหันกันอย่างดุเดือดเราจะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้คนรุ่นหลังนอกจากมารยาทที่เลวพี่น้องอิลมูเด็กรุ่นหลังมันหาได้ต
แต่มารยาทในการให้เกียรติมันหาไม่ได้ในตำราคนยุคนี้ต้องสอนไม่จะเอาชนะถามว่าวันนี้เราชนะได้อะไรกับพี่น้องไม่ได้อะไรเลยให้เกียรติท่านจะได้รับเกียรติอินฟิกยุนฟักอะไรบริจาคและอัลลอฮฺจะให้ท่านเรื่องบริจาคมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์และอินชาอัลลอฮฺมนุษย์ก็อิกรอมท่านนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อีหม่านเลยแต่เป็นอาวุโสพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนบีให้เกียรติซอฮาบะห์ให้เกียรตินี่คือแบบอย่างครับพี่น้องที่รักดังนั้นพี่น้องจึงดูว่าอาวุโสคนแรกที่ต้องให้เกียรตินั่นคือพ่อแม่ของท่านอัลลอฮ์จึงสั่งไงครับว่าลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินเมื่อคนหนึ่งคนใดทั้งสองนะครับยะบลูวะนะอินดะกัลกิบรอเมื่อเข้าสู่อาวุโสพ่อแม่เมื่อแก่ชราลงปกติก็ต้องทำดีอยู่แล้วกับพ่อแม่แต่ถ้าแก่เมื่อไรต้องดับเบิ้ลแปลกนะครับพี่น้องพ่อแม่ยิ่งแก่เขาจะยิ่งลดศักยภาพตัวเองลงตอนนี้ไม่มีปัญหาบางรุ่นบางรุ่นยังขี่มอเตอร์ไซค์ได้ลูกไม่มาก็ไม่เครียดอยากไปไหนกูไปได้เลยนะเราอายุ40ลูกไม่มาไม่เป็นไรพ่ออยากไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถไปได้เลยกับแม่แต่เมื่อใดเข้าสู่65 78แก่ชราขึ้นพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ลูกทำดีกับพ่อแม่หนักๆช่วงนี้ท่านอ่อนแอลงเรื่อยๆสุดลงเรื่อยๆผมไปเจอที่หนึ่งพี่น้องครับในมัสยิดหลังหนึ่งเจอตัวย่อคนหนึ่งนั่งคุยกับแกคุยไปคุยมาแกคุยเรื่องลูกแกบอกอาจารย์เราเลี้ยงลูกไม่เหมือนลูกเลี้ยงเราไม่เข้าใจยังไงอะเชเราเลี้ยงลูกอยู่กับเราทุกคนสมัยเด็กๆ4-5 คนลูกอยู่กับป้ากับมะหมดเลยพ่อมีความสุขในการอยู่กับลูกเหนื่อยตายโง่แต่ก็อยู่พี่น้องเหนื่อยก็บอกเลี้ยงลูกกินไข่กันมันเต็มอยู่มีความสุขในการอยู่กับพวกเขาแต่วันนี้ลูกเลี้ยงเราไม่เหมือนเราเลี้ยงเขาเลยครับอาจารย์ยังไงอะครับเจ้วันนี้ลูกส่งเงินให้ผมทุกเดือนแต่อาจารย์รู้ไหมจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินเขาเลยเราผมต้องการลูกมากกว่าเงินผมอยู่2 คนตายายอยู่กับหลานอีก1ลูกไปทำงานอยู่นู่นอยู่นี่หมดเลยเป็นคำตอบของเขาไม่ใช่ของผมลูกผมยังเล็กพี่น้องเป็นคำตอบของตัวย่อที่บอกว่าผมไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินลูกเลยสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการได้อยู่กับพวกเขาถามว่าวันนี้ลูกไม่มีทางสำนึกหรอกครับพี่น้องพ่อแม่หนุ่มไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสู่วัยชราสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือลูกแต่วันนี้พี่น้องยอมรับว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ไม่เหมือนกับเขาเลี้ยงเราเขาต้องการใกล้ชิดแต่เราไม่ได้ต้องการใกล้กับพ่อแม่รำคาญบ้างคนละทัศนคติบ้างคนละแนวคิดบ้างบ่นด่าอะไรต่างๆแต่พี่น้องยิ่งแก่เท่าไรสติปัญญาพ่อแม่จะลดลงเท่านั้นสุดท้ายท่านจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมพ่อแม่เราแต่ก่อนผัดผ้าทีพี่น้องไม่เคยเห็นเลยแกอายเดี๋ยวนี้บทจะเปลี่ยนสรงแกถอดเลยกลางบ้านพี่น้องเราดูพ่อแต่ก่อนพี่น้องปิดเอาร์เดี๋ยวนี้บางทีนุ่งเหลืองเกงในตัวเดียวไม่รู้ตัวเลยครับทำไมอะอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรเราอาดาไม่นานแล้ว
ันนี้ไม่นานแล้วนะเหลือเวลาอีกกี่โค้งไม่ซะแต่ตามอาดะใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่าที่สุดคนคนหนึ่งอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ตามอาดะเรา40เรา50แต่ป้าน่ะ78แม่80พี่น้องขอโทษ80ก็เดินไม่รอดคิดถึงร้อยไหมครับฉะนั้นพี่น้องที่รักอาวุโสคนแรกที่ต้องให้เกียรติคือทั้งสองท่านนี่ให้เวลาช่วยกับท่านมากที่สุดจนอัลลอฮ์ห้ามพูดกับอาวุโสแม้กระทั่งอุฟนั่นพ่อแม่แต่อุลามะถามว่าอาวุโสท่านอื่นซุมมายะลีต่ำตกไปเรื่อยๆพ่อแม่ลุงป้าน้าตลอดจนอาวุโสทั้งหมดแสดงกิริยามารยาทเลวๆกับท่านไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดมันไม่สวยหรอกครับพี่น้องภาพลักษณ์ที่เด็กเถียงกับผู้ใหญ่จริงนะมะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บางอย่างก็ไม่ถูกแต่ไม่มีใครชื่นชมหรอกครับแม้กระทั่งทะเลาะกันเรื่องวิชาการคงไม่ใช่ภาพที่สวยงามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันหนึ่งเราต้องมาโต้กับคนที่เคยเป็นครูเราถึงแม้ว่าครูจะสู้หลักฐานกับเราไม่ได้นี่คือภาพที่เลวร้ายพี่น้องไม่เข้าใจกันพี่น้องไปคุยลงเล็กสิครับทำไมสลับยุคอดีตขัดแย้งกันไม่รู้กี่เรื่องแต่จบท้ายด้วยความรักเพราะเขาไม่เคยเอาชนะกันเลยเขาให้เกียรติกันพี่น้องและวันนี้สิ่งที่เมืองไทยเราขาดคือการให้เกียรติไม่ใช่ความรู้ครับความรู้เราล้นตลาดแต่ที่ขาดคือมารยาทจริงๆพี่น้องเราไม่มีมารยาทแค่นั้นเองมารยาททำไมไม่มีมารยาทผูกกับอีมานครับอีมานอ่อนแออัคลากก็ลดอีมานเพิ่มอัคลากเพิ่มง่ายๆเลยพี่น้องอิลมูเป็นตัวบ่งบอกแต่อีมานเป็นตัวกระตุ้นความรู้มีแต่ทำไม่ได้แสดงว่าอีมานอ่อนแอดังนั้นพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เราจึงพยายามให้เกียรติและดูนะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติคนอาวุโสด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเวลามีงอกอย่าถอนยอมว่ากันอีกเรื่องแต่ถอนอย่านี่คือนูดวันกิยามะห์นี่คือรัศมีท่านในวันกิยามะห์ยอมได้แต่อย่าถอนนะบางคนถอนงอกนะบางคนถอนงอกไปน้องถอนหมดเลยกลัวเขารู้ว่าแก่จริงๆมาถอนจนเหลือผมดำเขาก็รู้ว่าแก่ครับมันเลี่ยงไม่ได้ไปน้องรักษาไม่ได้คือโรคแก่นี่แหละไปน้องดูสิครับดึงจนหน้าไปถึงคอก็แก่พี่น้องดึงไปขนาดไหนก็แก่สุดท้ายก็แก่เลี่ยงไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะบางคนบอกฉีดไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปก็แก่พี่น้องไปคลินิกอายุ70ไปฉีดโบท็อกบัวเหมือนผีต่อยเงี้ยพี่น้องเดินออกจากคลินิกเชื่อไหมพนักงานก็นินทาถ้าถามคนอายุเท่าไหร่คนแก่เขาไม่ได้ชมท่านสวยหรอกแก่คือแก่ฉะนั้นความแก่คือยานะครับบำบัดโรคหลายโรคอย่างน้อยที่สุดโรคขี้เกียจอามันและท่านนบียกย่องมนุษย์ที่ดีที่สุดประเภทนี้นะมันตอละอุมรุฮุวะฮัสุนะอามาลุฮุใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนและมีอามันที่ซอละยิ่งแก่ยิ่งขยันอามันยิ่งอายุมากยิ่งเข้าหามัสยิดยิ่งอายุมากยิ่งขยันซิกรุลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการแก่ที่มีคุณภาพนักวิชาการท่านหนึ่งจึงบอกว่าเราจงแก่เพชรอย่าแก่ผลไม้เข้าใจไหมครับเพชรพลอยยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งเก่ายิ่งล้ำค่าเพชรสมัยอยุธยามาขายวันนี้ไม่รู้กี่พันล้านเพชรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มาขายตอนนี้ไม่รู้กี่พันกี่แสนล้านเก่าแบบเพชรยิ่งใหญ่กว่าเก่าแบบผลไม้รู้จักผลไม้ใช่ไหมมะยิ่งเก่ายิ่งใช้อะไรไม่ได้เรื่องเลยนะลองกองปีที่แล้วไม่ต้องปีหรอกครับ2อาทิตย์ที่แล้วเอามาขายสิครับนี่ของเก่าเลยนะบังอะไรลองกองเอาไหมครับนี่ทุเรียนเก่าเลยครับเก่าเก็บมาแล้วเมื่อเก็บไว้3เดือนที่แล้วเอามาขายเน่าแล้วหมดเลย
แก่ผลไม้ไม่มีประโยชน์แต่เก่าแก่แบบเพชรยิ่งนานยิ่งเก่าไปน้องและความเก่าเกิดได้ยังไงการวางตัวของผู้ใหญ่เช่นกันแต่วางตัวไม่ใช่เก๊กนะครับพี่น้องฟอร์มจนเด็กมันไส้ก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วทำยังไงดูนบีทำคือจบท่านนบีทำยังไงครับเป็นคนปกติคือจบครับหิวกินง่วงนอนอยากเล่นเดินไปพี่น้องเห็นคนคุยไปนั่งมุซักอะรอนบีใช้ชีวิตปกติเลยสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้อาวุโสที่คนเคารพมากไม่ต้องดูตำแหน่งรอซูลนะด้วยแค่อัคลากมารยาท่านนบีเด็กยังเข้าหาเลยคนบ้ายังหานบีเลยไม่ต้องคุยตำแหน่งรอซูลนะครับแค่อัคลากท่านคนด่านบีโกหกคนด่านบีเป็นวิกลจริตคนด่านบีเป็นคนบ้าเป็นหมอผีแต่ไม่เคยด่าโกหกนักด่านบีโดนไสยศาสตร์แต่ไม่เคยมีใครตำหนิว่านบีมารยาทสามเลยขนาดคนที่เกลียดท่านนบีที่สุดยังไม่กล้าพูดว่ามุฮัมมัดมารยาทเลวเลยครับเพราะเป็นสิ่งประจักษ์มากดังนั้นพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ครับอาวุโสมีในบ้านในมุกเกมให้เกียรติท่านเยอะๆแล้วหวังว่าอัลลอฮ์ให้บารักัตเราเพิ่มพูนอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เราให้เกียรติกับผู้อาวุโสด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมให้เกียรติอาวุโสและเมตตาต่อเด็กแค่นั้นพอแล้วครับพี่น้องให้เกียรติเพื่อนมนุษย์อิสลามไม่ใช่เรื่องยากเลยบางคนอธิบายอิสลามตีลังกาจนคนกลัวสุดท้ายฟังไปฟังมายากชิบเป๋งเลยอะไรของมันวะเนี่ยงงสุดท้ายพองงกันนี่กูไม่เอาอะไรแล้วยากมากบอกไหมชีวิตท่านปฏิบัติกับมนุษย์ด้วยดีอัลลอฮ์ใช้ทำลูกคนอิสลามลูกคนอีมานกูลูลินนาสิฮุสนาคุยกับมนุษย์ด้วยดีอัคลากงดงามจบแล้วครับพี่น้องอิสลามไม่ได้ยากถ้ายากมากกว่าการเข้าใจของคนไม่ถึงปากรัดหรอกครับพี่น้องไม่ถึงพระประแดงหรอกพี่น้องจบที่ข้ามสมุทรอาหรับนั่นแหละครับอเมริกาไม่เข้าใจแล้วยุโรปตะก่อนโง่ๆถ้าเจออิสลามยากๆมันไปไม่เป็นแล้วแต่ทำไมอิสลามไปถึงยุโรปได้เพราะไม่ยากที่ยากนะเราทำไมยากเราทำให้ยากง่ายมากครับพี่น้องยูริดุลลอฮ์บิกุมุลยุสรอัลลอฮ์ต้องการง่ายๆดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราวันนี้นะบอกผมและพี่น้องนะอุมมัตอิสลามรักกันเยอะๆให้เกียรติกันมากๆและอย่าไปหวังว่าทุกคนต้องคิดเหมือนเราขนาดพี่น้องท้องเดียวกันมันยังคิดไม่เหมือนกันเลยเป็นไปไม่ได้พี่น้องทำไมมันคิดไม่เหมือนกูมันคิดไม่เหมือนมึงหรอกวัยรุ่นบอกทำไมมันไม่เหมือนถ้าเหมือนสิแปลกพี่น้องกินข้าวออกมาจากท้องแม่เดียวกันยังคิดไม่เหมือนกันเลยแล้วทำยังไงอยู่บนความแตกต่างให้ได้ด้วยความรักและความเข้าใจอย่างเดียวพี่น้องบทแรกเรื่องต่อหารอความสะอาดเปิดไปจนสุดบทเรื่องญิฮาดมีเรื่องอะไรที่นักวิชาการไม่ขัดแย้งเต็มเลยแต่เขาอยู่ได้จนวันนี้ฉะนั้นเข้าใจในความแตกต่างและอย่าหวังว่าให้เขาเป็นเหมือนเราไม่ต้องไปหวังพี่น้องแม้มันต้องเหมือนกูไม่กูไม่เหมือนกูมันผิดมึงเองก็ไม่ใช่ว่ารู้ว่าถูกไหมแล้วใครอัลลอฮ์อะห์กามุลฮากิมีนอัลลอฮ์ตัดสินเองทำไปบนพื้นฐานที่ท่านเรียนรู้อย่างมั่นใจกิยามะฮ์อัลลอฮ์ถามว่าทำทำไมตอบไปได้พอแล้วไม่ต้องหวังว่าคนเหมือนเราและไม่ต้องหวังว่าเราต้องเหมือนใครแค่ใครไม่เหมือนเราเขามีหลักฐานในการทำไม่ทะเลาะแล้วครับพี่น้องแค่นั้นก็จบที่เราทะเลาะเพราะไม่ได้ดังใจเมื่อไม่ได้ดังใจกูก็ตามใจกูเลยนั่นแหละฮะปัญหาเกิดแค่นั้นมะอย่าทำเป็นนักมวยไทยไฟสิครับมันขึ้นเวทีตอนแรกมันตั้งใจจะเอาชนะอยู่แล้วไม่ใช่เวทีสัมมนาพี่น้องอย่าลืมเวทีไทยไฟมวยช่องวันเขาต้องการแชมป์มารุนฝ่ายแดงขึ้นกูจะล้มมึงให้ได้ฝ่ายน้ำเงินขึ้นกูจะล้มมึงให้ได้มันตั้งใจล้มตั้งแต่ก้าวเวทีเลยถามว่าวันนี้เราอยู่สนามดุนยาเนี่ยต้องการล้มอีกฝ่ายไหมไม่ได้ต้องการล้มและต้องการอะไรต้องการนาซียัตนาซียัตต้องไม่ต้องการชนะถ้าแค่นาซียัตต้องเข้าใจนาซียัตคือตักเตือนชักชวนบอกไม่ใช่บังคับให้มันเหมือนเราแค่บอกว่าเราทำยังไงหลักฐานแบบไหนแค่บอกไม่ใช่บังคับและถ้าเขาไม่ตามท่านน่ะก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทำอะไรเขาไอ้ห่ามึงไม่ตามกูมึงนี่ดอลลาร์ละไม่เป็นใครอะไปบอกคนนู้นดอลลาร์ละไม่ได้
เราบอกเขาบอกเขามีหลักฐานว่ากันไปจบไปน้องความรักก็เกิดแค่ตัดเอาชนะทิ้งทุกอย่างก็สิ้นเรื่องอย่าลืมนะครับไปน้องชีวิตไม่มีเข็มขัดแชมป์มีแค่นรกกับสวรรค์ถ้าไม่ได้นรกก็ได้สวรรค์ถ้าไม่ไปสวรรค์ก็เข้านรกแค่นั้นเองถ้ามวยไม่เป็นไรเลยพี่น้องไม่ได้เฮฟวีเวทก็ไปเบนตันเวทไม่ได้รุ่นใหญ่ก็ไปรุ่นเล็กไม่ได้5ยกไป3ยกพี่น้องไม่ไหวใช้มวยสากลสมัครเล่นใส่หมวกเฮดการ์ดเลยมีระดับให้เลือกอาเครัตไม่มีระดับก็มีเหมือนกันจะไปยะฮันนัมหรือซิดจีนหรือจะไปรอยาลหรือฟิรดาวส์เลือกเองพี่น้องด้วยอามันอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นฝากตัวผมและพี่น้องนะครับรักกันเยอะๆทำอีดเราให้สนุกให้ได้อย่างเดียวเองนะผมขอแค่นั้นเองไม่เคยไปทะเลาะกับใครเลยว่าอีดวันไหนนะชีวิตผมจนตายแล้วผมก็ไม่ทะเลาะกับคนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทำไมบ้าก่อนนะครับขออย่างเดียวอีดต้องสนุกไม่ใช่อีดต้องสงัดอีดบ้าอะไรอ่ะพี่น้องนั่งเถียงด่ากันทะเลาะบอกไม่ใช่อีดต้องสนุกสโลแกนนบีให้ไว้อย่างหนึ่งว่าฮาดะอีดุนานบีบอกอะไรว่านี่คืออีดของเราเป็นโจทย์ให้อุมมะห์นี่คืออีดของเราอะไรครับไม่ได้บอกในเรื่องขัดแย้งของวันแต่ท่านนบีบอกว่าอินนะลิกุลลิกอมินอีดทุกประชาชาติมีวันรื่นเริงและนี่คือวันรื่นเริงของเราคําว่าวันรื่นเริงของเราโจทย์ตอบกลับอุมมะห์ว่าแล้วทํายังไงบ้างกับนโยบายของรอซูลละหมาดแล้วจบแจกคนละ20ไม่ใช่อีดพี่น้องเอามึงเข้าแถวมาไปแต่ก็ไม่ใช่อีดอีดอะไรพี่น้องจบที่แจกงานต่างคนต่างเข้าบ้านไม่ใช่อีดอีดดูนะนบีนี่คือวันรื่นเริงของเราปัญญาอ่อนไหมอ่ะพวกเราอุมมัตปัญญาอ่อนไหมอ่ะผมปัญญาอ่อนไหมอ่ะไม่เข้าใจสิ่งที่นบีพูดนบีบอกรื่นเริงทำยังไงให้รื่นเริงคิดเองไม่รื่นเริงนอกจากต้องเสียสละจริงครับฮะขอดุอาให้ชุมชนมุสลิมจัดอีดที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่จนนะบังอิสมุสลิมไม่จนนะครับพี่น้องมุสลิมรวยนะมีตังนะครับแค่เราคิดไม่เป็นแค่นั้นเองมีตังคิดไม่เป็นก็ไม่ต่างกับขอทานนะพี่น้องใช้อะไรไม่ได้เลยสุดท้ายเก็บไอ้ลูกป้าบังตายให้มันไม่รู้มันเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้มีตังพี่น้องใช้คนมีทรัพย์ดุอาพี่น้องยาอัลลอฮ์ใครที่ทุ่มเททรัพย์ในการฉลองวันอีดไอ้ยิ่งใหญ่ขออัลลอฮ์เพิ่มริสกีบารอกัตให้ลูกหลานเขาตลอดกันพี่น้องแจกอะไรได้แจกเลยเชิญมาให้หมดทั้งพุทธและมุสลิมในชุมชนมาเลยพี่น้องแจกเลยเท่าที่เราทำได้รวมได้ไม่ใช่ทำไม่ได้จริงๆถ้ามีปัญหาอีดไม่ต้องจัดวันตัชริกเลยถัดมาอีกวันเอามึงอาทิตย์ไอ้นี่จันจัดวันอังคารเลยจบเรื่องหรือจัดวันจันทร์อีกจัดงานยิ่งใหญ่จัดให้หมดทั้งชุมชนทำได้อย่างเดียวเองนะเอาเข็มขัดแชมป์ตั้งข้างหลังก่อนแล้วทุกอย่างก็ลื่นลิลลาฮิตะอาลาแค่นั้นครับจบทุกข่าวอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องถามนะครับพรุ่งนี้พุทธญาติออกไปอาราฟะอยู่ทางบ้านทำยังไงดุอาเยอะๆพี่น้องดุอาหรือใครมีญาติที่ไปฮัจญ์ฝากเขาดุอาด้วยนะครับและดูอานนบีใช้มากในอารอบะไลไลลอลวะดะลาชริกะลัมุนกุลฮัมวะวะลากุลลิชัยกอดีรซิกรุลลอฮ์ให้เยอะนะครับพี่น้องที่อยู่ทุ่งอารอฟะก็ฝากเขาดูอาให้แก่พวกเราด้วยนะใครที่ดูในเฟซไลฟ์สดย้อนหลังพี่น้องที่อยู่ทางนู้นก็ดูอาให้ด้วยนะและก็ฝากเราด้วยอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปโทรหาเขาบ่อยบางคนโทรมันก็อยู่ข้างบ้านเลยปะจะไปวิดีโอไม่ต้องไปวิดีโอคอลวุ่นวายเขาอยู่ทุ่งอาราฟาดูอาจนดวงอาทิตย์ตกกับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ดาบัดรวมได้แล้วเราไม่ต้องไปวิดีโอคอลเห็นบรรยากาศไม่เห็นไม่ใช่เรื่องให้ไอ้บังอะดูอาเยอะๆให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวให้มันดูอาให้มากจนดวงอาทิตย์ตกหลายชั่วโมงนะครับฉะนั้นมีญาติพี่น้องให้เขาได้ดูอาด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ 99 พระนามเป็น1รุกุนฮัจญ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่
นะไม่ใช่ทุกคนทัดนะครับไปท่อง99พระนามในทุ่งอาราฟาไม่ใช่เงื่อนไขนะครับไม่ใช่นะครับ10วันแรกซุนฮิจญะห์โดยย่อๆนี่คืออย่างนี้พี่น้องเพราะได้อยู่นะครับเวลานะ10วันแรก10เรารู้จักกัน20 10แรกกับ10สุดท้ายถ้า10แรกคือซุนฮิจญะห์10สุดท้ายคือ10รอมฎอนพี่น้องดูว่าทั้งคู่คือ10แต่ว่าอุลามะห์บอก10ท้ายรอมฎอนยิ่งใหญ่ในเวลาค่ำ10แรกซุนฮิจญะห์ยิ่งใหญ่ในช่วงกลางวัน10แรก10สุดท้ายรอมฎอนพระเอกมีคนเดียวคือไลลาตุลกอดัร10แรกซุนฮิจญะห์พระเอกทั้ง10คนเลย10สุดท้ายรอมฎอนต้องเล็งนะครับพี่น้องอาจจะเข้าเป้าหรือไม่เข้าอาจจะโดนหรือไม่โดนบางทีทำมาหมดคือไลลาตุลกอดัรหลับพลาดเลยนะแต่10ซุนฮิจญะห์ทั้งหมดในวันนี้อัลลอฮ์รักหมดเลยฉะนั้นใครอยู่ในช่วงนี้พี่น้องนะก็น่าจะท้ายแล้วล่ะครับน่าจะท้ายแล้วพรุ่งนี้นะยังได้อยู่อินชาอัลลอฮ์นะก็ยังทันได้บ้างอยู่ทำอามานให้เยอะที่สุดพี่น้องเท่าที่เราจะทำได้นะถึงไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอามานอะไรแต่พี่น้องที่รักใน10วันซิกรุลลอฮ์ให้ได้เยอะซิกรุลลอฮ์เลยทำซอดาเกาะได้ทำซอดาเกาะอ่านอะไรก็แล้วแต่เยี่ยมเครือญาติพี่น้องเยี่ยมเลยนะครับเป็นอามานที่อัลลอฮ์รักมากในช่วง10นั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขออาจารย์ช่วยแจก99พระนามให้พี่น้องมาฟังมีความต้องการ99พระนามแจกเลยละมะเสิร์ช YouTube ละกันอ๋อนั่นเดี๋ยวบางค่อยแจกซะเดี๋ยวก็ได้ครับนะจริงๆนามอัลลอฮ์เนี่ยท่องจำก็ดีถ้ารู้ความหมายดียิ่งกว่าบางขอชื่อนึงขอแผ่นนึงฮะถ้าเหลือขอคืนมีด้วยบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้นะครับขอรับคุ้มครองอาจารย์และคณะนะครับจะซากะลอที่คอยช่วยเหลือตอนไปอุมเราะห์ด้วยกันอาเมนครับไอชะมารักอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจําได้แล้วมาอัลฮัมดุลิลลาห์จะซากะลอขอให้ได้ไปอีกนะครับอินชาอัลลอฮ์คืออย่างงี้พี่น้องที่บอกอ่ะนะพอชื่อพระนามอัลลอฮ์เนี่ยหรืออุลามะห์ที่ว่านี่คือซีฟัตของอัลลอฮ์เลยนะครับทั้งหมดมีความหมายของตัวเองและทำไมต้องรู้ความหมายเวลาขอจะได้รู้ว่าขอกับใครพี่น้องดูขอโทษนี่ผมเช่นอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับพี่น้องที่รักเดี๋ยวผมเอาอันไหนให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆนะครับอัชชาฟีสมมุติพี่น้องอาจจะได้ๆนะครับเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาเวลาเราขอกับอัลลอฮ์เอาง่ายๆบอกอัลรอซากะห์พี่น้องใช้บ่อยเราขอริสกีจากอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์นี่ชื่ออัลลอฮ์นี่อุมูมะคุมทั่วหมดแล้วแต่เวลาเราขอยารอซากโอ้ผู้ที่ประทานริสกีอย่างมากมายยาอัลลอฮ์ยารอซากให้ริสกีแก่ข้าพระองค์ด้วยเขาเรียกว่าพระนามเฉพาะเข้าช่องพิเศษเลยครับเข้าใจมั้ยทางด่วนเก็บตังค์นะเข้าได้หมดทุกคันแต่ถ้าแบบพิเศษก็ไป Easy Pass หน่อยถ้าแบบเร่งด่วนทันใจพี่น้องไปทางนู้นเลยอะไรนะที่โดนปรับไป30เท่าผมโดนไปเลยไม่รู้เรื่องเลยนะก็ฝากทางหลวงด้วยนะครับแปะป้ายไกลๆหน่อยเราไปรู้อีกทีตอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วอะไรของมันชื่ออะไรลืมอะไรนะ M Pass นะโดนไปแล้ว M Pass 300เรียบร้อยผมนะไปตรงเลยพี่น้องเอ่ยชื่ออะไรขออัลลอฮ์ขอพระองค์ด้วยสิ่งนั้นยารอซักขอรอซักขอผู้ประทานริสกีท่านจะขออะไรอ่ะบอกความต้องการของท่านเลยบอกเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์ชอบให้บอกเพราะ99พระนามมีความหมายแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยทั้งหมดพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่เข้าให้ถูกทางดุอามุสตะญับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ใช้พระนามของอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอาลียาอาซีมซอฮาบะห์ขอพี่น้องโอ้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเราด้วยในการไปพบกับศัตรูในฝั่งข้างหน้าซอฮาบะห์ขอพี่น้องดังนั้นขอให้เราได้เอาละกันพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้ผมเอากลับไปแผ่นได้นะไม่รู้เหลือไหมนะต้องฝาก
อายะแจกด้วยนะครับยังไงก็จะซักมุลลอคอยรอนพี่น้องมากๆนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเมตตานะครับรับอามานของพวกเราทุกคนแล้วก็ฝากพี่น้องว่ารุ่นเราไม่รู้ว่าทําทันมั้ยแต่ขอให้เริ่มเพื่ออีดที่ยิ่งใหญ่ของอุมมะห์จําไว้อย่างนะพี่น้องทั้งเตือนผมเองด้วยอีดต้องไม่เล็กถ้าเล็กไม่ใช่อีดต้องสนุกไม่สนุกไม่ใช่อีดสุดท้ายเด็กมุสลิมจะรอปีใหม่เด็กมุสลิมจะรอวันเด็กเด็กมุสลิมจะรอลอยกระทงและเราก็มานั่งบรรยายลอยกระทงกับอิสลาม10ปีก็พูดเหมือนเดิมไม่ให้อะไรต้องให้ทดแทนครับนบียกเลิกวันญะฮิลียะห์อับดัลกุมุลลอฮุบิมาคอยรอมินฮุมไม่ใช่ยกเลิกอย่างเดียวนบีเอา2วันอื่นแทนให้2วันญะฮิลียะห์เอาออกอัลเลาะห์แทนด้วยอีดอะดฮากับอีดฟิตรีแต่เราห้ามเด็กบอกลูกอย่าไปนะลูกแต่เราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยสุดท้ายเด็กได้20ก็ซื้อพลุประทัดมาจุดและเราก็บ่นนะอิสลามอะไรว่าอีดจุดประทัดเราต้องหาอะไรให้มันทำกันอินชาอัลลอฮ์นะลานมีแล้วบางทีลานประสานกันเองแล้วกันพี่น้องผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะครับจัดให้เต็มที่ทำให้สนุกเท่าที่เราจะทำได้อินชาอัลลอฮ์ขอให้มีริสกีเพิ่มพูนแจกทองได้สักเส้นการทำด้วยบิลละอามีนอามีนอามีนนะครับมากขอบคุณมากนะผิดพลาดประการใดในวันนี้ก็ขอมาอัพพี่น้องทุกคนนะครับขอรับตอบแทนให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกๆคนนะครับอาเมนจะซากุมุลลอฮ์ไครอนปิดภาพกันใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับและเจอกันใหม่พี่น้องปักลัดพระประแดงวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ